าเขาจะมาทวงทุกอย่างของเขาคืนเหมือนในละครแบบนั้นเหรอโง่โดนมันหลอกจนครอบครัวต้องพังแต่ยังพบกับความชิบหายได้เลยจะมีใครที่แอปทักษะออนยอมให้กอดแล้วหอมจริงบ้างก่อนน้อยมากนะก็ต้องไว้ใจจริงนะคนนั้นน่ะเป็นคนที่เขาต้องแบบเปิดพื้นที่ให้ได้เราก็รู้สึกว่าดีเจพุทธได้จะเป็นคนที่แอปสบายใจที่จะอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งก้อนหนึ่งที่แอนรู้สึกกับในเรื่องของเคมีในภาพที่เราเห็นเราก็รู้สึกว่าพุทธอยู่กับแอปก็น่าสนใจในความรู้สึกส่วนตัวเราเราก็เลยไปกราบเรียนเชิญพุทธมาพูดจริงๆมีพระเอกอยู่แล้วคือนายณภัทรแต่ว่าพี่อยากได้รับเชิญกิตติมศักดิ์เหมือนกันอะไรเงี้ยพุทธมาเล่นเป็นผัวแอปให้หน่อยได้ไหมฮ่าเป็นผัวพี่แอปเลยเหรอครับเปล่าๆมันเป็นคู่รักอะไรเงี้ยได้ไหมครับอะไรเงี้ยเยอะไหมพี่แอนไม่เยอะไม่เยอะไม่กี่ตอนเองนิดเดียวเขาก็ไม่คิดอะไรเลยเขาเชื่อใจเหมือนแอปว่าโดนหลอกมาแล้วถึงเวลาเขามาเล่นก็เยอะมากอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องเล่นให้จบอะไรเงี้ยสำหรับคนดีเจพุทธนะคะก็ยิ่งกว่าแต้วอีกค่ะเพราะว่าไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าอยู่จะได้มาร่วมงานกันและแถมได้มาเป็นสามีภรรยาตอนแรกเนี่ยคิดว่าพุทธจะมาเป็นแบบรับเชิญก็คงแบบนิดๆหน่อยๆเลยนะไปมาคือเยอะค่ะแล้วก็ได้เข้าฉากด้วยกันเยอะถ้าในมุมคนกำกับผมรู้สึกว่าพี่แอนเขาวางตัวนี้ดีทั้งแบบในเรื่องของตัวเรื่องที่แข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของฝีมือการแสดงแล้วก็ในความโชคดีก็อย่างที่บอกว่าพอเขาสนิทกันในมุมของที่ต้องเล่นกับพี่แอปเลิฟซีนกับพี่แอปริมชายทะเลหรืออะไรเงี้ยมันมีความเขินอายเกิดขึ้นถึงแม้วันนั้นที่ถ่ายเจอคนเต็มเลยนะก็จะแบบสามารถทำได้แอปก็ไม่ได้เขินความจุกจิกจู๋จี๋กันผมว่าวัยมันพอมันไปด้วยกันแล้วอะแล้วมันเชื่อได้ตรงนี้ผมรู้สึกมันโอเคเลยแอนบอกต้นหอมตอนติดต่อเขาบอกต้นหอมจริงๆเธอทำร้ายคนอื่นมาเยอะเธอเล่นละครแบบเป็นตัวร้ายเลยแต่ครั้งนี้พี่อยากเห็นแอปไปเหยียบเธอและเธอสู้ไม่ได้ด้วยอ่ะถ้าคนอย่างแอปทักษะออนเหยียบต้นหอมได้อ่ะเอาต้นหอมอยู่อย่างเงี้ยก็คือมันน่าดูสำหรับเราเนี่ยไหมคะแต่ถ้าเอาคนที่ดูอ่อนแอจริงๆอ่ะมาเล่นอ่ะมันเดาทางได้อ่ะใครจะกดต้นหอมลงได้เหรอแล้วคนนี้ก็กดได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วนางกลายเป็นแบบเวลานางเล่นแล้วนางตวัดตาเหมือนแบบเวลาทำเป็นเล่นแบบอัตโนมัติของนางที่นางรับรีแอคจนนางชินเหมือนแบบเวลาใครว่านางแล้วนางก็จะบอกไม่เอาไม่เล่นแบบนี้ไม่ต้องไปรู้สึกอะไรกับเขาไม่ต้องแสดงความรู้สึกว่าคุณรู้สึกอะไรเก็บกดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมีพื้นที่ให้คุณได้ระเบิดเองเขาก็จะโดนแอปแบบเหยียบอยู่คนเดียวเลยอ่ะเนี่ยแหละต้นหอมก็จะโดนแอปแบบฉุนใส่ผมว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกแบบพี่ต้นหอมเป็นคนตลกเป็นอะไรเนาะแต่มาเรื่องนี้เหมือนเขาโดนบังคับสั่งให้แบบไม่ต้องพูดอ่ะทุกครั้งเขาก็จะแบบเล่นสีหน้าแววตาแบบมีรับลมคมในตลอดอยู่เบื้องหลังอะไรบางครั้งเราหันไปเห็นแบบพอเขาเห็นเราเห็นเราเนี่ยเขาก็จะแบบหน้านิ่งทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปดูในจอมอนิเตอร์ก็จะมีความแบบเลตาแอบเล่นสนุกสนุกเขาชอบแอบแซวตัวเองตลอดว่าแบบมาเรื่องเนี้ยเขาแทบไม่ได้พูดเลยแต่จริงๆอ่ะของเขาเล่นยากนะเพราะปกตินอกจอเขาเป็นคนแบบพลังเยอะนะใช่ใช่เอนเตอร์เทนแล้วก็แบบแสดงออกเยอะแต่พอถูกกลับให้มาเล่นเป็นแบบเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ทั้งหมดอ่ะจะสรุปก็เก็บไม่หมดละค่ะสายตาพี่ต้นหอมคือชัดมากในเรื่องอ่ะแต่เขาน่ากลัวนะเต้าจำได้แบบครั้งแรกที่เต้าเข้าแบบฉากของเขาอ่ะเหมือนเขาต้องมาในคาบคนดีที่แบบมาเหมือนเกลี้ยกล่อมเราต่างๆก็แบบโอ้ my god แล้วเราคือตัวเต้ารู้ว่าคนนี้เป็นยังไงแต่ด้วยเหมือนแพ้ต้องไม่รู้ไงจะรู้สึกแบบโอ้ my god น่ากลัวสุดๆจะบอกว่าพี่ต้นหอมเล่นเป็นมิจฉาชีพเนียนใช่ใช่เป็นมิจฉาชีพในชีวิตจริงเลยทำไมพี่หอมทำหน้าเบื่อๆลำคาญนักแสดงร่วมอะค่ะคนไหนคนไหนที่แบบรบกวนสมาธิอะค่ะคือเพราะว่าเนี้ยต้องเล่นด้วยอินเนอร์เลือกแบบเราก็คือเล่นแล้วเราก็รู้รางวัลไปด้วยอ่ะคนนี้เขาทำให้เราเสียสละทีแกอึดอัดมากผมว่านะคือพอแบบคุยกับพี่แอนแล้วก็โอเคพอพี่หอมมาอึดอัดมากบางทีก็แบบหน้านิ่งๆแบบเหมือนแบบพวกนางเอกเกาหลีที่แบบดูเธอรู้แบบใช่ไหมว่าฉันคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอเขาเป็นเลขาพี่แอปเนี่ยแล้วพอเวลาเขาต้องเดินตามพี่แอปหรือเวลาต้องเดินถือแฟ้มไฟอ่ะเราก็มีช็อตให้เขาเดินแบบนี้แหละ
ขาก็สับมากเลยสับแล้วบอกว่าพี่เดินถือแฟ้มเพื่อจะไปรายงานแต่นี่มันไม่ใช่แคทวอล์กพี่เอาเหรอพี่เดินเร็วใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็วันใดที่แอปรู้สึกพลังงานน้อยลงบอกให้แอปดูต้นหอมแล้วต้นหอมจะแบบมันต้องอย่างนี้ไหมเข้าใจใช่ไหมแบบนี้มันต้องแบบนี้เงี้ยเราก็โชคดีที่พอเขาสนิทกันเงี้ยเวลาเขาจะโดนตบหน้าอะไรแอปตบเลยแอปตบเถอะแอปไม่ตบดิพี่ต้องตัวอื่นตบเยอะแยะหมดเลยคือเดี๋ยวถ้าหาว่าเราคุยเวอร์จริงอาจจะดูธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าถามเราแอนว่ากว่าจะทำให้ต้นหอมเป็นผู้หญิงที่แบบดูไม่รู้ว่าคิดอะไรเบาๆอะไรเงี้ยยากแค่บังคับให้เขาไม่แต่งหน้าก็ยากมากแล้วอ่ะเขาไม่ได้แต่งหน้าเลยนะแล้วก็แต่งตัวได้แบบไม่มีสง่าราศีอะไรเลยให้เขาโดนกดให้มิดนะคะแต่ดีนะคะพอเขาอยู่กับแอปแล้วเขาดูเป็นแบบก็สินเสมอกันดีอะไรเงี้ยหมายถึงตัวละครพังทองกับตัวเนี้ยมันสมควรตายไปพร้อมกันแหละคู่เนี้ยนึกออกป่ะคือดีอ่ะแอนชอบสะใจดีค่ะเราไม่ชอบอะไรเรื่องนี้หรอคะไม่ชอบความล้นลาของพี่โอนค่ะเอ้ยเมื่อกี้ตอบคล้ายแอปเลยถามว่าเล่นอะไรยากสุดเล่นกับพี่โอนโชคดีที่มีไม่เยอะพี่โอนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เหมือนเขาก็ต้องกลับปรับมาอยู่โหมดซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเล่นคู่กับแต้วตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบโอ้ยพี่ออนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบชวนเสียสมาธิตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านไปได้ดีค่ะเว็บแรกผมเจอพี่อ้นวันแรกคือผมมาเป็นแฟนคลับพี่อ้นมาแล้วผมก็อยากเจอพี่อ้นมากเลยแล้วพอมาถึงวันแรกเข้าฉากกันผมก็ปรับพี่อ้นเป็นดราม่าพี่อ้นก็หันมาถามว่าถ้าจะเล่นแบบเนี้ยเอาเขามาเล่นทำไม เขาไม่อยากเล่นชีวิตเขามีแต่ความสุขเขาไม่อยากเครียดอะไรแบบเนี้ยเราก็บอกว่าต้องไปถามพี่แอน บางทีบางซีนเล่นดีมากๆเล่นแล้วแล้วรับหน้าอีกทีนึงเขาก็เล่นต่อให้แล้วเขาก็ร้องได้ดีกว่าเทปเมื่อกี้เขาก็แบบอ้าวแล้วกล้องมีอีกตัวเหรอนี่เล่นดีกว่าซีนเมื่อกี้อีกเหรอเนี่ยไอ้เทปเมื่อกี้อีกเหรอเนี่ยอะไรมันก็ยังมีความขำๆอะไรของเขาอะฮะเป็นอุปสรรคนิดหน่อยหลายๆคนที่ถูกจับมาให้มันแบบเป็นขั้วตรงข้ามแอฟก็ตรงข้ามพี่ต้นหอมพี่โอ้นอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็จะแบบใช่ทุกคนได้ทำอะไรที่ไม่เหมือนแบบเหนือความคาดหมายเนาะใช่ค่ะออมกนภัทรเศรษฐารัตนพงศ์นะคะรับบทเป็นดาวหวันค่ะแซมพฤติชัยรวยฟูพันธ์นะครับรับบทเป็นกิ่งก่ายครับผมลิซ่าอลิซ่าแอนไฮส์นะคะรับบทเป็นเพลาใหม่ค่ะช่องบอกพี่แอนละครพี่แอนต้องปั้นเด็กด้วยนะไหนส่งมาสิคะมีใครบ้างเขาก็ส่งออมมาแล้วก็ดันเป็นลูกเพื่อนแอนแอนพอดีอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็มาด้วยอะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วเอ้ยสวยจังเลยทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็จับแคสจำได้พี่แอลเป็นคนแคสนะตอนนั้นยังไม่ได้พุ่มกับแคสน้องมาแล้วเออเล่นได้แล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นสีสันตัวหนึ่งที่น่ารักแล้วเราก็ไม่ได้ให้เขาแบกบทที่ยากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นหนึ่งในตัวที่มาสร้างความรำคาญเหมือนแมงวันที่บินผ่านหัวเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ดูแบบคนอื่นเขาทุกข์ร้อนอะไรกันไงอีนี่ก็ยังล่าเริงอยู่ยังก็ผิดจังหวะคนอื่นอยู่เสมอก็ออมก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเฉดสีที่ไม่เหมือนคนอื่นสุดในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาเล่นคู่กับปั้นจันอย่างออมเนี่ยซึ่งมันต้องโตเป็นผู้ใหญ่คือช่วงแรกก็จะแบบปรับจูนเยอะด้วยความที่น้องก็เป็นเด็กจังหวะการพูดจังหวะอะไรมันความเป็นเด็กตรงเนี้ยก็ถูกใส่ไปก็ปรับอยู่น่าจะประมาณแต่ก็ไม่ได้นานมาจนเขาเข้าตัวละครได้แล้วมันต้องบวกกับก็ในความดราม่าก็ต้องมีความคอมเมดี้ความคอมเมดี้ก็ต้องถูกหลอกถูกใช้อีกอะไรเงี้ยมันเยอะมากคืองี้นะหนูเล่นเป็นคนที่หย่าแล้วแล้วจะแต่งงานใหม่แล้วอ่ะพี่แล้วคือตัวจริงหนูอายุตอนนั้น19 ตอนอายุ19ตอนนี้ก็20อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายดีเหมือนกันเราแค่ต้องทำตัวให้โตขึ้นนิ่งขึ้นดูมีวุฒิภาวะมากขึ้นเราก็กอบพี่แอนเอานี่แหละค่ะกอบพี่แอนเป็นยังไงก็กอบพี่แอนเอาโตกว่านิดนึงค่ะใช่ตอนนั้น18 19ต้นพอๆกันเลยอายุเท่ากันใช่มักเน่ของกองใช่แต่ว่าตัวละครจะแบบว่าอยู่ปี4แล้วตอนนั้นเราอยู่ปี1ใช่ก็จะโตกว่านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ยากเกินที่จะแบบว่าใช่ได้ค่ะแล้วก็ลิซ่าก็เช่นกันก็ช่องก็บอกว่าต้องมีโจทย์คือว่าเราต้องปั้นเด็กแล้วก็อามลี่มีใครบ้างก็ได้เราเห็นรูปลิซ่าบอกว่าเด็กคนนี้หน้ามันดื้อดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอามาดูตัวจริงนางเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราบอกลิซ่าไม่ต้องเล่นละครเก่งนะ
เล่นเป็นตัวเองเนี่ยแหละหมายถึงว่าเล่นในแบบที่ตัวเองเข้าใจอ่ะเด็กวัยนี้รู้สึกเสียใจยังไงรู้สึกอยากจะพูดอะไรให้เป็นวัยคุณเลยเขาก็ทำได้ดีบางคนถ้าคนไม่รู้อาจจะมองว่าเขาเล่นอย่างนี้หรือเปล่าทื่อไปเปล่าเด็กสมัยนี้เขาเป็นโมโนโทนจริงๆเขาไม่มานั่งเหมือนแบบเล่นละครซ้อนละครเหมือนพวกวัยแอนน่ะที่แบบเล่นเซียนซะจนแบบดูเป็นทางละครไปหมดแต่ลิซ่าเขาจะเป็นเด็กแบบทางซีรีส์ทางอื่นๆนิดนึงอ่ะบอกไม่ถูกเขาก็จะมันเป็นเฉดของเขาอะที่พิเศษดีและแอนก็ชอบเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มถ้าถามว่าสตาร์ทกับบทที่ยากขนาดนี้นี่ถือว่าเขาแบกมากแล้วค่ะต้องปรบมือให้เขาแล้วเขาเก่งมากแล้วเป็นเด็กโคตรสู้เลยอะสมควรที่จะช่องต้องสนับสนุนต่อลิซ่าก็น่ารักค่ะแต่แอฟว่าฝีมือไม่ใหม่เลยค่ะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะแอฟได้มีโอกาสดูที่แบบเป็นฉากดราม่า กับแต้วกับอะไรอย่างเงี้ยคือเก่งมากๆเลยค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่านี่คือเรื่องแรกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแบบบทที่น่าสนใจมากๆแล้วก็พอได้รู้ว่าเนี่ยคุณแม่ที่เราจะเล่นด้วยเป็นพี่แอฟผมก็เลยตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่ดีก็ได้รับยีนไบโอโลจีแบบความน่าตาดีของเขามาอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้คนนี้หายากมากว่าใครนะต้องหาเด็กหน้าตาดีก่อนอย่างอื่นอะไรเงี้ยหาหน้าตาดีก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่ามันเหมือนแบบแอนจะเป็นคนมีดวงอย่างนึงนะไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนแบบอะไรคิดเองคนเดียวนะคะว่าเหมือนเวลาเรากำลังคิดว่าเราต้องการอะไรแล้วอยู่ๆมันก็จะมีสิ่งนั้นอะลอยๆผ่านตาเราไปเฉยเลยอะทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยเจอเด็กวัยนี้ในหน้าฟีดเราอะแล้วโชคดีที่เขาอะเหมือนเขาไปเก็บตัวที่เกาหลีมามั้งเตรียมจะไปเป็นนักร้องอะไรที่เกาหลีแล้วจังหวะเป็นโควิดก็เลยพ่อแม่ก็เลยลากกลับบ้านเราไงโชคดีพอกลับมาก็ว่างไงแล้วจังหวะโชคดีที่เราก็หาเด็กวัยนี้อยู่แล้วโชคดีที่อยากเอามาเป็นลูกแอฟที่ดูแบบเหมือนแบบถูกชักจูงได้อะถูกชักใยได้อะที่ยังแบบยังไม่เสถียรยังไม่มั่นคงเท่าไหร่ยังเด็กอะแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในหมากที่แอฟกับแต้วชักกระเยาะกันอยู่เป็นตัวสำคัญของเรื่องเลยแล้วเขาโชคดีมากเขาได้บทที่ดีมากเลยเราเล่นดีมากเล่นดีขึ้นเรื่อยๆแต่แค่พูดไม่ชัดในช่วงแรก ก็โดนต่อว่าไปไม่ได้ไปฝึกมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็สู้มากแล้วเขาก็ทำได้ส่วนใหญ่แล้วที่ยากสำหรับผมเลยนะครับมันคือฉากที่ปะทะกับคุณแม่บ้างอะไรครับรู้สึกว่ามันมีอารมณ์หลายอารมณ์มากๆแล้วก็มันแบบมันมีความต้องการแบบที่สูงสุดอันเดียวเลยแบบที่ชัดเจนมากๆแล้วทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละแบบผมสามารถเข้าไปเป็นเก่งกาจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันทำได้นะอะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้ขัดหรือว่าแบบไม่ได้แบบรู้สึกอึกอักอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานดีๆในกองค่ะแซมมี่เขามีความอะไรเขาล่นออกมามันก็ยังมีความน่ารักอยู่ถ่ายแรกๆก่อนเข้าฉากอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามสร้างความสัมพันธ์ให้เรารู้สึกว่าเออเราสบายใจที่จะเหมือนแม่ลูกกันนะคะคือสัมผัสได้อะไรได้คุยได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วแซมมี่เขาเป็นคนน่ารักเขาเปิดอ่ะก็อินครับไม่พูดไม่ได้หรอกครับว่าไม่อินอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างพี่แอฟอะครับเขาเป็นนักแสดงที่มากประสบการณ์ใช่ไหมครับเขาก็จะมีวิธีส่งให้อะไรส่งอารมณ์ส่งมูดแอนด์โทนของบรรยากาศในฉากให้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมสามารถเล่นได้ดีขึ้นไปอีกในอีกระดับนึงครับจะมีแซมมี่กับลิซ่าที่มาแสดงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใช่ไหมเรื่องแรกของทั้งคู่เนาะแล้วก็เป็นเด็กตั้งใจทั้งคู่เลยตั้งใจมากๆตั้งใจทำกันบ้านตั้งใจทุกอย่างแล้วก็น่ารักอ่ะใช่เขาแบบเหมือนเขาดูมีแพชชั่นกับการทำงานอยากทำให้ตัวละครนี้ดีซึ่งแบบก็หายากในแบบรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างที่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้ทำงานแล้วเราก็เซอร์ไพรส์ในการแสดงของน้องคู่ด้วยค่ะแซมมี่ทำให้ผมนึกตอนนี้เลยคือเล่นแล้วหล่อขึ้นเรื่อยๆครับคือเล่นเราเริ่มหล่อขึ้นเรื่อยๆจากแรกๆก็แบบต้องดูมุมให้หล่ออะไรเงี้ยแล้วพอที่จะต้องมาเล่นกับพี่แต้วอะไรเงี้ยแต่เป็นเด็กที่มีพัฒนาการเร็วนะคือเป็นเด็กที่รู้สึกว่าจับจังหวะตัวเองได้แล้วรู้ว่าต้องการอะไรแต่พอด้วยความเป็นเด็กมันอาจยังมีสกิลไม่ถึงแต่พอเขาเริ่มเล่นขึ้นเรื่อยๆเขาเจอพี่แต้วขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มไม่กลัวอย่างบางฉากผมแทบไม่ต้องบล็อกอะไรเลยอ่ะเขาจะถามผมว่านั่งงี้ได้ไหมครับลงมาได้ไหมครับหอมมือได้ไหมครับนี่ได้ไหมครับเริ่มแบบจะแบบหน้าประชิดกันได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มเล่นขึ้นเรื่อยๆพอแบบเขามีความสบายใจพอเขารู้ว่าเขาต้องการทำอะไรในซีนน่ะผมว่าแซมมี่เขามีตรงนั้นเร็วมากแล้วพอสุดท้ายก็รู้สึกว่าเขาเป็นเก่งกาจที่แบบคุณดูน่าจะรักเขาเขินมากครับดูแล
จำได้แล้วทุกครั้งที่ดูไม่มีใครพูดนะว่าซีไหนแต่รู้กันหมดแล้วว่ารู้หมดทำไมต้องเป็นฉันนั้นซ้ำๆเรื่อยไปลองไม่ยุติธรรมกับฉันต้องเจอแบบนั้นทำไมต้องเป็นฉันเขารังเกียจเรื่อยไปลองใจร้ายเกินไปกับฉันพอที่แบบนั้นแต่ฉันจะมาเอาคืนทุกคนที่ทำให้ฉันปางตายแล้วอยู่แอนดี้ยินเสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยกรี๊ดแบบแอนตกใจเฮ้ยใครทำไรวะอะไรเงี้ยคือเขาไม่บอกแอนไงว่าเขาจะทำอะไรแอฟอะไรเงี้ยแล้วแอนก็ถามเมื่อกี้เสียงใครอะโอ้เสียงแอฟแอนแบบแว่งขนลุกอะนี่ไม่ได้เล่าเวอร์นะคือแบบเฮ้ยทักษะออนมีลมปราณนี้ด้วยเดี๋ยวบูมเปิดแบ็คกราวด์ไม่ได้เดี๋ยวบอกแหละบอกแต่จะทำความถูกต้องให้ตัวเองมาต้องมาทำผมไม่เคยมีใครให้ผมหรอกอืมแค่ปล่อยในฉากก็แบบแอปขอ5นาทีเดินไปข้างหลังคือตอนแรกแค่ร้องในซีนเฉยๆกล่อมให้นางเอกหลับเพราะนางเอกเป็นโรคนอนไม่หลับก็พอเขาร้องไปร้องมาเสียงเพี้ยนๆอย่างนี้ก็น่ารักดีนะแอนก็ให้เขาไปร้องในห้องอัดอีกทีนึงเขาบอกพี่แอนผมเสียงผมเน่ามากเลยนั่นแหละพี่ชอบ